สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการและเบลเซอร์รายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารฮิปฮอปรลายวันกับผมริวล้อ a k a ออย่างอีกและช่วงนี้ฮะคงจะมีข่าวอื่นข่าวใดไปไม่ได้นอกจากเราคงจะต้องมาอัปเดตสถานการณ์นะที่ตอนแรกเนี่ยเราคุยกันว่ามันเป็นเรื่องของจามาน,นะที่ออกจาก AD ดีแล้วก็ยุบวง YB ใช่ไหมเขาก็ออกมาไลฟ์ปูนป,นปูนแต่ล่าสุดฮะเรื่องมันเอเลเวตนะเรื่องมันแบบโอ้โหบานปลายไปเรื่อยจนปัจจุบันฮะมันกลายเป็นไฮฮอตปะทะยังโอมไปแล้วแถมไฮฮอตฮะได้ยังออกมาโพส ลิปบอกว่าล่าสุดปัจจุบันทางแก๊งวูฟทางจามันได้คืนตังยังอมครบหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมายัางไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปต่อพลังก่อนดีกว่าครับ เรื่องราวทั้งหมดถ้าใครไม่รู้นะฮะมันเริ่มมาจากการที่จามันเนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดพูดไว้ถึงเหตุผลที่เขาเนี่ยตัดสินใจประกาศออกจากแกง already dead พร้อมทั้งยุบวง YB แตกหักกับ EnGas YB ฮะงานนี้ในไลฟ์จามานก็ได้ออกมาพูดถึงเหตุผลฮะทำไมถึงออกจากแกง already dead มีปัญหาอะไรกันและมีปัญหาอะไรกับ EnGas ฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็งงกันมากเลยฮะเพราะ EnGas ก็ ไลฟ์ Life, ตอบโต้ถึงกรณีนี้เหมือนกันพร้อมไปถึงเจ้าตัวเพจ already dead เองฮะก็ได้ออกมาพูดเคลียร์ปัญหาประเด็นที่ตอนนั้นเนี่ยจามานได้พูดไว้ในไลฟ์สดของเขาอะนะแต่ว่าฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีตัวละครที่เรียกได้ว่าทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วฮะว่าคนคนนั้นก็คือไฮฮอตนั่นเองเพราะว่าหลังจากที่จามานออกจากแก๊ง AD ดีแล้วก็ออกจากแก๊ง YB ไปฮะจามาน,นก็ไปทาแก๊งวูฟถูกไหมและแก๊งวูฟเนี่ยหนึ่งในเพื่อนสนิทหรือหนึ่งในน้องรักของเขาเลยแหละดูโอใหม่ของจามานฮะก็น่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกกจาก High Hot. งานนี้เนี่ยหลังจากที่เรื่องราวในวันนั้นได้จบไปที่ En ็นกสของเราได้ออกมาไลฟ์สดฮะไฮฮอตก็ได้ตัดสินใจปล่อยเพลงดิสนะน่าจะเป็นการดิสทั้งแก๊ง already dead รวมไปถึงแองโอมด้วยในเพลงนี้ฮะเพลงที่มีชื่อว่าหัวโขนในเพลงหัวโขนเนื้อหาก็อย่างที่ผมบอกไปฮะน่าจะเป็นการพูดถึงประเด็นในมุมมองของเขาที่เป็นรุ่นน้องของจามานกันบ้างหลังจากออกเพลงนี้ไปเนี่ยผมมั่นใจเลยทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเรื่องน่าจะไม่จบง่ายๆชัวรวๆฮะเพราะว่าปัจจุบันประเด็นที่ทุกคนสนใจก็น่าจะเป็นไฮฮอตกับยังโ oh มแล้วะเพรา ก็จะซัดก,กันขนาดไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าวินาทีนี้เนี่ยทุกคนรอติดตามสิ่งนี้อยู่ฮะและหลังจากที่ไฮ h อตของเราได้ปล่อยเพลงหัวโขนไปฮะเขาก็ได้โพสต์ลงใน IG บอกว่าอ่ะเนี่ยคือมุมผมแล้วก็พูดว่าตัวเองเนี่ยรู้จักจามานมาเกินครึ่งชีวิตมองจามานเนี่ยเป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆ รู้จักจามานดีแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องฟังใครนะฮะว่าจามานเนี่ยเป็นคนยังไงเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วและทางไฮฮอตของเราก็ได้พูดไปถึงประเด็นที่บอกว่าเขาไปเสือกอะไรในเรื่องดารามานี้นะไฮฮอตก็บอกว่าเรื่องเพลงดิสที่มีคนถาม่าว่าเขาไปดิสทำไมเนี่ยเขาอะข้องใจว่ามึงจะอะไรขนาดนั้นรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวยังโอมเองเนี่ยดังมากมีกระบอกเสียงที่ใหญ่มากการที่ด่าจามานเนี่ยมันเหมือนการทําลายชีวิตเฟซของจามันก็บินไปแล้ว IG ก็บินไปแล้วใครก็ไม่รู้ก็ลบเพลงในชาแนลของจามันไปหมดทั้งที่จามันเนี่ยพเพ ก่อนที่จะพูดอีกว่าตลอดเวลาที่จามานอยู่กับเขาเนี่ยจามานพูดแต่เรื่องดีๆถึงกับ AD ฮะแล้วก็ได้ถามไปทางฝั่งแก๊ง a l r เด y d a นะว่าคําว่าแก๊งเนี่ยของพวกมึงคือเอาอะไรฮะคือยังไงครับเพราะว่าแก๊งของทางไฮฮอตเนี่ยไม่มีการเอาเพื่อนมาด่ากันเมื่อประจานกันแล้วก็เอามาพูดให้คนอื่นฟังมีเรื่องอะไรก็ต่อยกันก็ดีกัน ก็จบไปฮะนี่คือวิธีแก๊งของไฮฮอตที่ไฮฮอตได้ว่าไว้อ่าและก็ได้จบลงโดยการพูดว่าพวกมึงเนี่ยเพิ่งมาเก่งตอนทําเพลงพวกกูแก๊งก่อนมึงจะทําเพลงอีกเห็นพูดในเพลงหลายอย่างว่าเก่งกูเลยอยากลองจริงๆเลยยังโอมแค่มึงกับกูก็พอไม่ต้องอะไรเลยฮะหลังจากนั้นฮะได้ไม่นานเท่านั้นเองยังโอมของเราฮะในวันต่อมาเขาก็ได้ตัดสินใจโพสเฟซบุ๊กถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นฮะโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่ายังโอมเนี่ย ลงรูปอะไรฮะคือยังโอมเนี่ยได้ลงรูปที่คนคนนึงหรือว่าเพื่อนของยังโอมนั่นเองฮะที่เพื่อนของยังโอมเนี่ยได้ไปคอมเมนต์ไว้และคอมเมนต์นี้เนี่ยถูกลบไปฮะอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่ายังโอมน่าจะแคปมาได้แล้วก็ยังโอมก็ได้เอารูปเนี้ยมาลงใน a c e b o o k ของเขาพร้อมกับเขียนแคปชั่นฮะโดยที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของข้อความในรูปกันก่อนดีกว่าโดยที่ข้อความในรูปเนี่ยเพื่อนยังโอมอาจจะพูดไปถึงประเด็นที่ว่าลองคิดดูดีๆว่าถ้าเกิดว่าหมามันโดนกัดมันยังกัดตอบเลย ออกมาดิสออกมาพูดถึงความกระจ่างในมุมของเขามาัางล่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่ยังโอมก็ถูกออกมาด่านะฮะว่าทาไมถึงนาเพลงดิสทําไมถึงไปดิสจามานเพราะการดิสจามานเนี่ยจะทําให้เป็นการตัดช่องทางธรรมหากินนะรวมไปถึงลบพงลบเพลง,งด้วยเพื่อนของยังอมคนนี้ก็ได้ออกมาพูดว่าเ,เรื่องการลบพรงลบเพลง,ง,งเนี่ยฝั่งยังโอมเนี่ยไม่ได้ทำนะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะอ่านกันเองแล้วก็เข้าใจแล้วแหละว่าเขาพยายามจะสื่อประเด็นอะไรในข้อความนี้แต่ตัวยังโอมเองฮะหลังจากที่เขาเนี่ยได้ลงรูปไว้ยังอมก็ได้พูด ถึงไฮฮอตฮะพูดกับไฮฮอตว่ามึงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ต้องทํามาเป็นท้าต่อยหาเรื่องแถมยังอมยังได้พูดไปถึงประเด็นที่น่าสนใจมากครับว่าแก๊งไฮฮอตเนี่ยได้ไปลุมกระทืบใครมาหรือเปล่าบอกเขาว่ามา3โผโ่จริงมา10นี่คือแก๊งมึงหรือเปล่าอ่านอกจากนั้นยังอมยังได้ตอบถึงประเด็นที่บอกว่าเขาเนี่ยไปดิสไปตัดทางหาเงินไปตัดอนาคตของจามานะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยดิสใครก่อนนอกจากว่ามันจะมีเหตุผลที่ให้มันจําเป็นจริงๆและในประเด็นของเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่ได้คืนฮะที่เขาออกเพลงคืนยางมันเนี่ยเขาแค่อยาก จะให้คนรู้อยากให้คนเข้าใจเฉยๆว่าตอนที่จามานจะมาด่าเขาหรือว่าจะมาพูดที่เฮี้ยก,กับเขาเนี่ยได้คิดถึงตอนที่ยังโอมเนี่ยช่วยให้เงินไปมั่งหรือเปล่า ตังยังไม่คืนเลยสิ่งที่ช่วยเหลือมาตลอดหางานให้ให้ยืมเงินไม่เคยให้ค่าอะไรเลยส่วนเงินอนะไม่คืนก็ได้แค่อยากให้รู้ว่ามันนทียแค่ไหนก่อนจะจบประเด็นนี้ด้วยคันโพสตว่าแก๊งมึงโตมาอ่งก็เรื่องของมึงแก๊งกูทำมาหากินฮนะมีภาระต้องดูแลถ้าอยากลอดกูจริงๆหาโอกาสเอาเองได้เลยฮอตอืมสุดท้ายแล้วฮะยังอมก็ได้ลงรูปไว้นะจะเป็นรูปที่ผมแอบขึ้นมาให้ดูเป็นรูปของน่าจะเป็นแก๊งวูพระที่ยืนกันอยู่10คนแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาไปยืนทําอะไรและเรื่องนี้แแลลละะรูปนนีี้มาาาจจกกไหนนะะหังท ยังโอมของเรานะได้ออกมาโพสต์ตอบกลับถึงไฮฮอตแล้วฮะงานนี้บอกได้เลยว่าไฮฮอตของเราน่าจะเรียกได้ว่าโมโหเป็นอย่างมากเพราะไฮฮอตของเราฮะหลังจากนั้นโพสต์อะไรอีกมากมายเต็มไปหมดโดยที่ผมจะสรุปเอ่อเรียกได้ว่าใจความสั้นๆมาให้อ่ะนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยไฮฮอตฮักได้ออกมาบอกกับทุกคนว่าปัจจุบันเนี่ยทางแกง๊งวูฟของเขาได้ทําการเคลียร์แล้วก็คุยจนดีกับพีนายดีและเวจี G แล้วซึ่งพีนายดีและเวจีเนี่ยไฮฮอตเคยมีเรื่องไว้ตอนนั้นที่เวจีเป็นสิ โพสลงเฟซแล้วทุกคนลุมด่าเวจีกันอ่าณนะตอนนั้นไฮฮอตยังกูหรือทุกคนร่วมมือรวมพลังกันฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยไฮฮอตออกมาบอกแล้วว่าเขาเพิ่งรู้ความจริงฮะหลังจากที่ได้มีเรื่องกับ AD แล้วก็ขอไปคืนดีกับพี่ดีแล้วก็ เวจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะงานนี้ฮะหลายคนก็งงมากว่านี้มันเกิดเรื่องเฮียอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรทําไมมันจะต้องถึงบานปลายมาถึงตรงนี้งานนี้ฮะหลังจากที่ไฮฮอตออกมาพูดถึงเวจีและ p ีนดีฮะก็เป็นการฉายแสงไปให้ทางเวจีแรปเปอร์ พ่อลูกอ่อนของเราฮะพราะงานนี้เวจีฮะหลังจากที่อยู่เงียบๆมานานเรียกได้ว่ามีเหมือนอพระเจ้าได้ส่งพลังอะไรบางอย่างให้ฮะหลังจากนั้นเวจีเนี่ยโพสเฟซไม่หยุดไม่หย่อนบอกว่าถึงเวลาแล้วที่กูจะได้พังอาดนะฮะถึงเวลาแล้วที่กูจะได้ตอบโต้พร้อมทั้งเวจียังบอกอีกว่าเขาเนี่ยจะตามจองล้างจองผ่านยังโอมกับยังกูไม่จบไม่สิน้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฮะนอกจากยังโอมกับยังกูจะมาขอโทษนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ เ,เช่นเดียวกับคนต่อไปฮะที่มีชื่อว่าฟูอ์โลนแฮปปี้ริชเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นฮะฟูอ์โลนแฮปปี้ริชอดีตสมาชิกของ AD ดีก็ตัดสินใจที่จะไลฟ์สดออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเช่นกันแต่ว่าน่าเสียดายฮะที่ในไลฟ์นั้นเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครสนใจสักเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าในเรื่องที่พูดมานั้นน่ะมันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะไม่ได้มีใครออกมาตอบโต้อะไรเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจเนะี่ยผมบอกได้เลยนะโดยที่เราจะไม่รู้ว่าใครพูดความจริงหรือไม่จริงอะไรก ว่า Happy List ได้ออกมาไลฟ์อะไรบ้างทางฝั่งจามานได้ออกมาไลฟ์อะไรบ้างทางฝั่งอเ a d ี้เด d ผมจะลิงก์ทุกอย่างไว้ในคอมเมนต์ฮะและให้ทุกคนตัดสินใจเรื่องนี้เองแต่มันไม่จบแค่นั้นนะดิฮะเพราะว่างานนี้เนี่ยมันเหมือนออผมไม่รู้เลยว่าจะใช้คําเรียกว่าอะไรดีนะฮะแต่หลังจากที่ h ไ h ฮอตและจามานเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีเรื่องกับ a อเ a ดี้เด d และยังโอมใช่ไหมตอนนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามฮะที่อยู่ในลืบไหนก็ตามแต่เป็นแรปเปอร์ฮะที่ จะเรียกว่ายังไงเดียไม่ได้มีบทบาทหรือไม่มีซีนเกี่ยวกับกลุ่มแรปเปอร์ปัจจุบันเท่าไหร่เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะออกมากระเต็มไปหมดแล้วก็ออกมาด่ายังโอมฮะซึ่งเนี่ยในส่วนของข้อความต่างๆที่คนได้ออกมาด่ายังโอมเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆฟังกันดีๆแล้วก็ตัดสินใจกันดีๆฮะว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันไม่จริงหรือว่าสิ่งที่ทั้งสองฝั่งพูดเนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเรื่องที่มันเล็กๆถึงมันจะไม่เล็กเท่าไหร่ก็เถอะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่อองงข3 สคนอยู่ฮะแต่ว่ามันมีคนอีกประมาณร้อยคนที่มาเกี่ยวข้องได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วทําให้เรื่องเนี้ถูกซี <c oughs> ถ้าเกิดว่าจะให้ผมอธิบายง่ายๆแบบเรื่องที่เคลียร์ที่สุดแล้วผมมั่นใจว่าทุกๆคนที่ฟังเสียงเรื่องนี้เนี่ยแม่งจะเข้าใจตรงกับผมแน่นอนก็คือเรื่องนี้เนี่ยแม่งไม่ควรจะมีใครรู้เรื่องเลยเว้ย ไม่ใช่ไฮฮอตไม่ใช่เวจีไม่ใช่พีฮอตไม่ใช่ใครก็ตามมันควรจะเป็นเรื่องที่แม่งมีแค่จามานเอนแก๊สยังโอมและออเรด y d เด d คุยกันให้มันจบสิ้นไปด้วยตัวของเขาเองฮะ ไม่ใช่แกงวูฟด้วยนะเข้าใจไหมเพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เราได้ฟังความจากทั้งสองฝั่งมาแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องการเข้าใจผิดของคนแค่3-4คนเท่านั้นเองและถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวละครทั้งหมดนี้มาเพิ่มอะ่ะ้ามันไม่มีชาแนลของผมถ้ามันไม่มีข่าวที่ผมทําถ้ามันไม่มีสิ่งที่ทุกคนโพสลงไปเพราะคิดว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ไอดรามาเนี้แม่งถูกเคลียร์ไปนานแล้วเว้ยเรื่องแม่งจะไม่มีทางเป็นอย่างนี้ไปได้เลยไม่ว่ายังไงก็ตามฮะปัญหาคืออย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องที่พวกกูต้้้อองงรูแแค่นนเัเะล กูรู้มาได้ยังไงก็ไม่รู้มันไม่ใช่ความผิดพลาดของกูฮะและไม่ใช่ความผิดพลาดของใครเท่านั้นแต่วันนี้ที่เรื่องทั้งหมดมันถูกพูดออกมาให้โลกสาธารณะได้ยินแล้วมันคือหน้าที่ของพวกคุณแล้วล่ะฮะที่จะเลือกฟังหรือไม่ฟังใครยังไงดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเอ,อเซ็งที่สุดกับเรื่องนี้นะฮะ เพราะว่าหลังจากที่เรื่องราวมันเอเลเวตหรือเรื่องราวมันบานไปมาจนถึงจุดเนี้ยทุกคนลืมไปเลยว่าสาระทั้งหมดคือกูยังเศร้าอยู่เลยที่แก๊งวายบีแตกเข้าใจป่ะกูเนี่ยไม่อยากให้แกงวายบีแตกเลยแต่ตอนนี้ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้แล้วทุกคนสนใจแต่เรื่องเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่แม่งเละเทะมัวซั่วมาจนเออแทนที่แบบว่าเรื่องทั้งหมดมันเพื่อนมันจะเคลียร์กันได้มันจะคุยกันได้ปัจจุบันก็ไม่ต้องแล้วแม่งเรื่องเละเทะมัวซั่วไปหมดกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้มาดู YB ดีกันหรือเปล่าในอนาคตปัจจุบันก็ ไม่ต้องแล้วเพราะว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าเจมกับใบอันไอเหี้บสำหรับผมเนี่ยแม่งไายสาระมากเลยฮะแล้วผมขอพูดไว้แค่นี้ครเพราะผมรู้สึกว่าดาม่ากนี้มันจะปัญญาอ่อนเกินไปแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพีซ